พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้เวลาผ่าตัดกระดูกนั้นจะมีเลือดปริมาณมากไหลมารบกวนการมองเห็นของแพทย์ระหว่างผ่าตัดนะครับทางแก้ก็คือใช้ขี้ผึ้งอุดกั้นหลอดเลือดในโพรงกระดูกและช่องเปิดต่างๆแต่ขี้ผึ้งที่ใช้กันนั้นมีข้อด้อยนะครับคือมันไม่สลายตัวบางครั้งก็ขวางการเจริญของเนื้อเยื่อกระดูกและเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยนะครับนักวิจัยไทยพัฒนาขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้สามารถห้ามเลือดได้ดีไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์กระดูกสลายตัวได้เองทำให้ไม่ขัดขวางการเจริญของเนื้อเยื่อกระดูกลดโอกาสการติดเชื้อของกระดูกได้มากขึ้นทั้งนี้มีการทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่าห้ามเลือดได้ดีและขี้ผึ้งสลายตัวจากแผลภายใน 1-2 วันปัจจุบันมีการศึกษาทางคลินิกทดลองใช้ขี้ผึ้งห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกแบบสลายตัวได้ในผู้ป่วยอาสาสมัครจำนวน20รายพบว่าห้ามเลือดที่ออกจากกระดูกได้ดีผู้ป่วยทุกรายมีสุขภาพดีหลังการผ่าตัดไม่พบอาการแทรกซ้อนหรือติดเชื้อจากการใช้งานนับเป็นอีกงานวิจัยดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขไทยวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000